ผมช่วยตาตาเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตเพราะว่าอะไรวันเรียนในห้องเนี่ยมันจะมีคุณครูตกไม้ตกมือดีจังหวะถ้าคุณแม่เราอยู่ตรงนี้เหมือนผมยืนแล้วเวลาเราไปสนุกทุกคนนั่งอยู่แบบนี้มือไม้ก็ไม่ตกนี่คือมรสุมของเธอจริงๆนะครับต้องขอบคุณตาตาที่ฝ่าฟันและตกมือดังๆเลยครับเก่งมากเป็นพี่ที่ประมาทนะ